สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในที่สุดกล่องที่2ก็มาถึงแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราอันบ็อกซ์ Traveler's Record ไปนะคะอีก2วันต่อมากล่องสวยๆกล่องนี้จาก Another Story ก็มาถึงค่ะในฝากล่องนะคะมีโค้ดน่ารักน่ารักเขียนว่า Our story is now your story จาก Another Story เนาะน่ารักจังเลยอยากชอบชอบแพ็คเกจจิ้งที่ห่อมาในกล่องของ Another Story อะค่ะก็น่ารักมากเลยนะคะแน่นหนาดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะห่อกระดาษกันเลยดีกว่าแล้วค่ะ Travelers Hotels ขนาด Regular นะคะเอาน้อง Travelers Record ขนาด Passport Size มาเทียบกันนิดนึงทั้งหน้ากล่องทั้ง2กล่องเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะคะในกล่องนี้ว่าประกอบไปด้วยเป็นเซต Travelers Notebook และ Customized Item ที่ Inspire มาจาก Travelers Hotels หรือว่า Travelers Records นั่นเองกว่าจะถึงตัวน้องนี่หลายสเต็ปมากเลยค่ะเราเพิ่งแกะพลาสติกออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแจ็คเก็ตของกล่องก่อนนะคะว่าเขาบอกรายละเอียดอะไรบ้างก็คือประกอบไปด้วยถุงผ้าปกหนังชามนะคะสมุดดินสอแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะคะส่วนอีกด้านนึงเนี่ยเขาก็จะเหมือนกันเลยบอกรายละเอียดกันเลยแต่ว่าจะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอะไรบ้างบวกกับจะบอกด้วยว่าปกหนังเนี่ยเป็นสีอะไรด้วยการแปะสติกเกอร์นะคะอย่างปกของโฮเทลเนี่ยก็คือสีบราวน์ว่าสีน้ำตาลเข้มส่วนตัวของ Records เนี่ยก็แปะสติกเกอร์เหมือนกันก็คือเป็นสีคาเมลนะคะโอเคก็มาเปิดดูตัวเป็นๆกันสักทีนะคะหลายสเต็ปจริงๆตัวแพ็คเกจเนี่ยค่ะก็เป็นกล่องกระดาษนะคะกระดาษคราฟสีน้ำตาลนะคะแล้วก็พิมพ์โลโก้ที่เป็น Limited Edition นะคะ4แบบของเราก็จะเป็น Traveler Hotels นะคะ With Traveler's Notebook and Your Imagination You Can Travel Anywhere and Anytime นะคะก็ประมาณนี้เปิดกล่องออกมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เจอก็คือซองเล็กซองนี้ Welcome to Travelers Hotel Room Number แล้วก็มีช่องเว้นให้ใส่เลขห้องนะคะเหมือนอะไรเอ่ยก็เหมือนซองคีย์การ์ดไงเนาะที่เราไปโรงแรมแล้วก็เขาให้คีย์การ์ดมาก็จะใส่แบบซองแบบเนี้ยแต่ว่าข้างในก็คือสติกเกอร์นะคะซึ่งขนาดเรกูล่าเนี่ยจะมี10ลาย10แบบด้วยกันน่ารักมากเป็นแนววินเทจนะคะก็ตรงคอนเซ็ปต์ของTravelers Hotel นะคะก็เป็นสติกเกอร์โรงแรมในรูปแบบต่างๆภาพแบบโบราณๆนิดนึงนะคะกระเป๋าเดินทางก็โบราณๆมีรูปเซอร์วงเซอร์วิสอะไรเงี้ยเท่ดีนะคะต่อไปซองจิ๋วซองนี้นะคะหนักเหมือนอันที่แล้วเลยนั่นก็คือไม่ต้องเดากันให้วุ่นวายระหว่างแกนี้มันคือชามค่ะชามห้อยตุ้งติ้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแกะมาก่อนจะเห็นความพิเศษนิดนึงชามนี้นะคะมีทั้งชามที่ห้อยปกนะคะเป็นลายกระเป๋าเดินทาง TRC นะคะแล้วก็กุญแจเปิดกระเป๋าแล้วกันเนอะมันคงไม่ใช่กุญแจห้องอะกุญแจแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันทีหลังค่ะมาถึงซองยาวๆซองนี้นะคะข้างในนั้นก็คือดินสอไม้ค่ะมีพิมพ์นะคะว่า Travelers Hotels แล้วก็มีลายกระเป๋าเล็กๆน่ารักนะคะซึ่งหลายคนที่รีวิวอันนี้เขาก็บ่นนิดนึงว่าให้มาทำไมไม่ค่อยจะดูมีประโยชน์เลยอะค่ะแต่จริงๆแล้วเราว่ามันก็ตรงคอนเซปต์ดีนะคะเพราะว่าเราไปโรงแรมเนี่ยก็มีดินสอวางอยู่บนโต๊ะเนาะมาถึงพระเอกของเราสักทีนะคะคุณกล่อง Travelers Hotel ค่ะกล่องอีกแล้วค่ะเรายังคงต้องแกะกล่องกันต่อไปเนาะอ่ะมาดูที่รายละเอียดอันนี้นะคะเขาบอกว่ายางรัดปกเนี่ยเป็นสีใหม่เป็นสีเหมือนแบบสีพีชหรือเปล่านะก็ดูมีความละมุนตุ้นมากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ยังคงมี
จะเรียกว่าโบรชัวร์ได้ไหมล่ะโบรชัวร์ละกันก็คือจะบอกรายละเอียดนะคะว่าใน regular size เนี่ยมีไลน์ไอเทมอะไรบ้างและภายในโบรชัวร์เนี้ยนะคะเขาก็จะบอก instruction ของแต่ละไอเทมที่อยู่ใน Set Traveler's Hotel นี้อย่างเช่นว่าปกสมุดเนี่ยก็ผลิตที่ประเทศไทยนะคะสมุดรีฟิลเนี่ยก็ทำจากกระดาษ MD สามารถเขียนได้ด้วยปากกาหมึกซึมหรือว่าอย่างดินสอนะคะเขาก็บอกว่าผลิตที่โรงงานทำดินสอที่มีธุรกิจมายาวนานกว่า60ปีเลยทีเดียวค่ะมาเปิดดูตัวจริงกันสักทีนะคะปรึงก็ everything อยู่ในถุงนี้นะคะเป็น cotton bag นะคะ traveler hotel laundry bag room number ก็คือเป็นถุงสำหรับซักรีดนั่นเองแล้วก็ใส่เลขห้องไว้ด้วยนะฮะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเนาะดีจังมาสักทีนะคะกับน้องปก Travelers Hotel Have a good day Travelers Company นะคะซึ่งเป็นปกสีน้ำตาลอุ้ยมีรอยเล็บจิกอุ้ยลบได้ง่ายมากเลยนะคะเอามือถูก็รอยหายไปละตัวโลโก้ Travelers Company เอ้ย Travelers Hotel เนี่ยก็บอกว่าเป็นสีโรสโกลด์ค่ะก็จะไม่ได้ทองมากสักเท่าไหร่นะคะดูละมุนขึ้นแล้วก็มันเข้ากับตัวยางที่รัดปกด้วยค่ะซึ่งก็เป็นสีใหม่เนาะเราก็ไม่เคยมีสีนี้ส่วนปกหลังนะคะก็ยังพิมพ์เหมือนเดิม Travelers Notebook Travelers Company Japan แล้วก็ Made in Thailand ค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์นะคะเราไปหยิบสีบราวน์นะคะที่เรามีเอามาเทียบกันดูว่าเฮ้ยบราวน์แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันจริงๆนะซ้ายนะคะเป็น Tokyo Station นะคะส่วนขวาเนี่ยก็คือของ Starbucks นะคะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะคะตัว Tokyo Station จะเห็นชัดสุดเลยว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเดียวกับ Traveler's Hotel นี่แหละส่วนของ Starbucks Roastery เนี่ยเขาก็เป็นบราวน์แบบที่เราคุ้นเคยนะเรายังไม่เคยมีบราวน์ที่เข้มขนาด Traveler Hotel อันนี้เลยอะค่ะโอเคเปิดปกสมุดมาดูรีฟิลข้างในกันนะคะสมุดรีฟิลข้างในเนี่ยดึงออกมาก่อนเป็นแบบแบล็งค์นะคะส่วนตัวปกอะก็เป็นกระเป๋าเป็นลายกระเป๋าเดินทางแบบปกหน้าปกหลังเชื่อมกันแบบนี้นะคะก็มีความเท่มีความโบราณโบราณตรงปกในนี่เขาเขียนน่ารักดีนะคะแบบเป็นเวลคัมโน้ตเล็กๆประมาณว่าก็ขอให้เอนจอยนะคะที่ได้มาพักที่นี่แล้วก็ข้อความยาวๆนั่นก็แบบน่ารักมากเลยอ่ะสำหรับกระดาษนะคะก็เป็นแบบแบล็งค์นะคะกระดาษว่างๆแล้วก็กระดาษถนอมสายตาด้วยและปกหลังนะคะก็เป็นแบบว่ารูมเซอร์วิสนะคะเมนูมีกาแฟมีชามีเบียร์มีค็อกเทลก็สั่งได้เลยใช้โทรศัพท์โทรสั่งได้เลยจ้าชอบอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะมีความแบบเป็นคอนเซ็ปที่แบบชัดเจนมากดูแล้วแบบอยากไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะมาพลิกดูปกหลังกันหน่อยนะคะตรงสันปกก็จะขึ้นเป็นแบบเขาเรียกคาวไฮไหมมีความด่างนิดนึงแต่ก็เป็นความเท่นะจริงๆอ่ะต้องเอามาใช้นะคะอย่ามาเก็บบอกตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาร้อยชามเข้ากับยางรัดปกกันสักนิดนึงนะคะจะได้แบบว่าพร้อมใช้งานนะบอกตัวเองก็ร้อยง่ายนะคะการที่ชามเป็นแบบนี้มันจะทำให้มันไม่พลิกไปพลิกมาน่ะโอเคสวยงามจ้าแต่ก็ถ้าใครแบบว่ารักสมุดไม่อยากให้มันเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นรอยอ่ะอันนี้ต้องทำใจนะปกหนังยังไงก็ต้องเป็นรอยนะคะรอยริ้วรอยของปกหนังมันก็เกิดจากการแบบที่เราใช้งานนั่นแหละเนาะมันเป็นเสน่ห์ของสมุดปกหนังหรือกระเป๋าหนังนะอ่ะต่อไปเราก็เอากุญแจน้อยอันนี้มาห้อยนะคะกับเชือกที่ไว้ขั้นหน้ากระดาษนั่นเองน่ารักมากเลยตุ้งติ้งตุ้งติ้งนะจ๊ะเข้าที่พร้อมใช้งานจริงๆเหรอดูสิเข้ากันจะตายนี่แหละน่ารักที่สุดมาดูกันใกล้ๆนะคะเป็นชามกระเป๋าเดินทาง TRCกับกุญแจอันน้อยอันนี้นะฮะน่ารักที่สุดก็น่าจะครบแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์กับไอเทมของ Travelers Hotel Limited Edition ปี2022อย่างที่เห็นนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บของทุกสิ่งอันใส่ในถุงผ้า Laundry Bag อันนี้นะคะ
เพราะว่าอันนี้อยากนำเสนอมากนิดนึงเนื่องมาจากว่าถุงผ้าเนี่ยมันแบบมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ่ะมันสามารถใส่สมุดปกสมุดทราเวลเลอร์เนี่ยและไอเทมอื่นๆน่ะได้มากขึ้นมันไม่ได้ฟิตเหมือนกับชุดคิดปกตินะคะเนี่ยก็ใส่สมุดไปละใส่ดินสองนะซองสติกเกอร์นะคะนู่นนี่นั่นก็ยังมีพื้นที่เหลือนะแล้วก็เราจะลองใส่สมุดไปอีก2เล่มกรณีที่แบบเฮ้ยเทรลเลอร์โน้ตบุ๊กของเราอ่ะมีอินเสิร์ตเยอะดูซิพอถ่ายลงไปก็ยังได้อยู่ก็พอดีนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัวคอตตอนแบ็กตัวนี้ก็มีความแบบหนาสวยงามด้วยแหละโอเคไปละค่ะบ๊ายบาย